ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20กุมภาพันธ์2555นะคะเริ่มต้นวันจันทร์ในส่วนของภาพรวมของกรอบวีคลี่ก่อนนะคะก็ทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีรีพอร์ตตัว weekly strategy attach ลงไปในส่วนของ daily report ด้วยนะคะสำหรับแนวโน้มของตลาดในระหว่างสัปดาห์นี้นะคะ 20-24 กุมภาพันธ์เนี่ยแฟกเตอร์หลักๆที่เรามองว่าน่าจะจับตานะคะก็มองใน2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของเกี่ยวกับความคืบหน้าของเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของกรีซนะคะโดยที่กลุ่มยูโรโซนจะมีการประชุมกันในวันนี้นะคะโดยรัฐมนตรีคลังนะคะรัฐมนตรียูโรโซนนะคะก็น่าจะมีข้อสรุปตรงนี้ออกมานะคะน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ตลาดให้ความสนใจและอีกประเด็นนึงจะเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเป็นแฟกเตอร์ภายในของเราเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่จะให้คำตัดสินเกี่ยวกับกรณีพ.ร.ก. 2ฉบับนะคะตรงนี้คิดว่าเป็น2เรื่องที่ตลาดน่าจะให้น้ำหนักนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะคะที่และของไทยด้วยนะคะที่จะมีการทยอยประกาศในสัปดาห์นะคะของสหรัฐก็ในรอบสัปดาห์นี้จะมีตัวยอดขายบ้านมือ2แล้วก็ตัวยอดบ้านใหม่ด้วยนะคะสำหรับของไทยเองในวันนี้จะมีตัวการประกาศ GDP ไตรมาสที่4นะคะโดยสภาพัฒน์นะคะแล้วก็ตัวเลขส่งออกเดือนมกราคมนะคะประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์หลักๆที่ตลาดให้ความสนใจในรอบสัปดาห์นะคะโดยเรามองกรอบแนวรับของกรอบสัปดาห์อยู่ที่1110นะคะแล้วก็แนวต้านนะคะอยู่ที่1148นะคะมาดูในภาพที่แคบลงนิดนึงนะคะสำหรับมองแนวโน้มของตลาดในวันนี้นะคะเราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะโดยความคาดหวังหลักยังคงมาจากเรื่องของกรีซนะคะจากการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันนี้นะคะถ้าได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยก็น่าจะทำให้แฟกเตอร์เป็นแฟกเตอร์หลักที่ตลาดคอยเฝ้าเพื่อที่จะรอคำตอบอยู่นะคะก็น่าจะเป็นคำตอบที่ออกมาสำหรับตัวตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดตลาดบ้านเราเนี่ยกว่าจะทราบผลก็อาจจะเลยช่วงเวลาทำการไปแล้วนะคะส่วนทางการจีนที่ประกาศปรับลดอัตราการกันสำรองธนาคารพาณิชย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะลดลง 0.5% นะคะจากระดับ21% ลงมา 20.5% นะคะมีผลบังคับใช้วันที่24กุมภาพันธ์ตรงนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกจากภายนอกที่จะเข้ามาช่วยผลักดันบรรยากาศการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคเช้าวันนี้ก็เปิดตัวในแดนบวกกันเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองก็ยืนในแดนบวกด้วยนะคะบวกประมาณ70จุดนะคะตัวหางเสงเปิดมาก็บวกประมาณสัก200จุดได้นะคะก็มองว่าเป็นข่าวบวกที่เข้ามาสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนโดยส่วนรวมนะคะในแง่ของค่าเงินนะคะค่าเงินยูโรเนี่ยได้ดีดตัวขึ้นนะคะรอรับข่าวเรื่องของกรีซไปแล้วพอสมควรนะคะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนตัวลงมาในทางตรงกันข้ามนะคะค่าเงินบาทของเราก็แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 30.75 บาทในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อน 8:00 นนะคะก็มองว่าจะเป็นแฟกเตอร์อีกอันนึงที่สนับสนุนอยู่นะคะเรื่องของฟันโฟลว์ที่ผลักดันในเชิงบวกมาโดยตลอดนะคะยังคงซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะที่กลับเข้ามาซื้อประมาณ 5.9 พันล้านบาทนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เห็นบ่อยนะคะถ้ามองพูดถึงในเรื่องของฟันโฟลว์นะคะรอบนี้ก็มองว่าถ้าจะถามว่าจะผลักดันตลาดหุ้นไทยไปได้ถึงไหนเนี่ยเรามีเขียนอยู่ใน Weekly Strategy ด้วยนะคะเป็นพาร์ทหนึ่งเกี่ยวกับเก็บตัวเลขสถิติของการเข้ามาซื้อสะสมหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในแต่ละรอบนะคะเรามองว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาลักษณะการสะสมหุ้นของนักลงทุนต่างชาติก็ถือว่าเข้าข่ายการเล่นเป็นรอบเหมือนกันนะคะก็มีการเทคโปรฟิตออกไปเป็นระยะนะคะซึ่งถ้าหามาหาค่าเฉลี่ยของการซื้อสะสมในแต่ละรอบแล้วเนี่ยในรอบ3ปีที่ผ่านมาจะพบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมียอดสะสมซื้อสะสมเฉลี่ยประมาณสัก 50,000 ล้านก่อนที่จะมีการเทคโปรฟิตออกไปนะคะแล้วในแต่ละรอบก็จะผลักดันดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 20% นะคะซึ่งในรอบล่าสุดที่เข้ามาสะสมหุ้นเนี่ยพบว่าเริ่มสะสมหุ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็ธันวามกราจนถึงเลยเข้ามาในส่วนของกุมภาพันธ์นะคะมียอดสะสมรวมประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทแล้วนะคะถ้านับจากสถิติโดยรวมในอดีตแล้วก็จะพบว่า
ก็น่าจะพอประมาณได้ว่าอาจจะมีรูมให้วิ่งสะสมหุ้นต่อได้อีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะผลักดันดัชนีขึ้นได้มากกว่านี้เล็กน้อยนะคะซึ่งในช่วงที่เริ่มเข้ามาสะสมหุ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ900กว่า900ปลายๆนะคะไม่ถึง 1,000 จุดดีนะคะผลักดันหุ้นขึ้นมา 10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะถ้าจะผลักดันต่อไปอีกเนี่ยเราว่ารอบนี้น่าจะขยับขึ้นไปได้ราวๆ 1,180 จุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขสถิติล้วนๆนะคะที่ต่างชาติเคยเข้ามาสะสมหุ้นในรอบ3ปีที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะเข้ามาประเมินตัวภาพโดยรวมของตลาดก็คงต้องอาศัยในเรื่องของปัจจัยต่างๆหรือว่าปัจจัยแวดล้อมในแต่ละรอบเข้ามาพิจารณาประกอบร่วมด้วยนะคะซึ่งในรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องของการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองภายในนะคะเรามองว่าอาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระหว่างทางได้มากกว่าทุกๆรอบนะคะในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะคะในวันนี้นะคะเราก็มองว่าน่าจะยังคงเทรดดิ้งต่อได้นะคะเพราะว่าภาพโดยรวมยังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวกอยู่นะคะก็เราคงหุ้นไว้ทุกตัวนะคะ5ตัวที่อยู่ในพอร์ตนะคะ BWG Z TUF ปตท.สผ.นะคะแล้วก็ Stake นะคะวันนี้ปรับหุ้นใหญ่เข้ามาอีก1ตัวนะคะตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะก็คือตัวปตท.นะคะเมื่อวันศุกร์มีการประกาศงบไปเรียบร้อยแล้วออกมาตามคาดนะคะแล้วก็มีการประกาศปันผลออกมาด้วยนะคะปันผลตรงนี้ดีกว่าคาดนะคะออกมาประมาณ7บาทนะคะ XD วันที่5มีนาคมนะคะ Fair Value ของตัวปตท.เนี่ยเรามอง396กรอบเทรดระยะสั้นมองต้าน 350-355 นะคะแนวรับ 340-338 แล้วก็ให้คัทลอสที่333ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ